ฉันรักเธอเสมอฉันรักเธอเสมอชั่วนิรันดร์กลับมาเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะสำหรับช่วงสาระดีๆในวันนี้แน่นอนเลยเราจะต้องมีสิ่งที่มาพูดคุยมาบอกกล่าวกันถึงเรื่องที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมและง่ายๆเป็นเรื่องใกล้ๆตัวด้วยวันนี้เราจะมาพูดถึงผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีสีแดงๆออกน้ำๆเขียวๆลูกใหญ่ประมาณหนึ่งเลยนะคะนั่นก็คือแก้วมังกรนั่นเองสรรพคุณแล้วก็ประโยชน์ของแก้วมังกรเนี่ยโอ้โหมีเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินแต่ไม่เคยรับประทานนะคะจริงๆแก้วมังกรเนี่ยอาจจะเป็นผลไม้ที่ค่อนข้างคนที่รับประทานอาจจะนิยมไปทางคนไทยเชื้อสายจีนจะเป็นส่วนใหญ่นะคะคนไทยปกติไม่ค่อยเห็นรับประทานกันหรืออาจจะไม่ค่อยรู้จักและไม่ค่อยทราบว่าแก้วมังกรเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีสรรพคุณและก็มีประโยชน์ค่อนข้างมากเลยโดยเฉพาะคุณผู้ชมบางท่านนะคะสาวๆที่ต้องการจะลดน้ำหนักเนี่ยแก้วมังกรก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นเรามาดูกันถึงสรรพคุณและก็ประโยชน์ของแก้วมังกรกันดีกว่าค่ะโอเคครับรูปร่างของผลไม้ชนิดนี้นะครับจะเป็นรูปร่างแบบกลมลีนะครับเปลือกจะออกสีแดงแล้วก็มีคล้ายๆกับหนามเป็นคล้ายๆกลีบๆคล้ายๆกับหัวมังกรเห็นไหมหัวมังกรก็จะมีแบบเขาเรียกผมมังกรเป็นหัวแล้วเขาก็จะมีเหมือนเป็นประมาณนั้นเลยนะครับเมื่อผ่าครึ่งออกมานะครับจะเห็นเนื้อในสีขาวๆแล้วก็จะเป็นเม็ดคล้ายๆกับเหมือนเม็ดมังลักประมาณนั้นเลยนะครับแซมๆแซมๆอยู่รสชาติออกหวานนิดๆอมเปรี้ยวหน่อยเนาะรักแต่เบาๆหวานนิดๆนะครับเมื่อทานแล้วจะทำให้รู้สึกสดชื่นผ่อนคลายเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับแก้วมังกรนะครับมีอยู่2ชนิดด้วยกันก็คือสีขาวกับสีแดงนะครับสีแดงจะมีรสหวานกว่านั่นเองนะครับส่วนรสหวานของแก้วมังกรสีขาวเป็นหวานอ่อนๆที่ไม่มีพิษไม่มีภัยนะครับจะมีก็แต่คนติดรสหวานนะครับที่อาจจะติว่ามันอาจจะจืดไปหน่อยนึงใช่ค่ะเพราะว่าผมจริงๆแล้วผมก็เคยทานตอนแรกท่านเห็นบอกว่าแก้วมังกรเนี่ยเข้ามาใหม่ๆเนี่ยโอ้โหแพงอืมใช่ราคาสูงแต่เดี๋ยวนี้ราคาเริ่มอ่อนลงเพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่ค่อยชอบในรสชาติของมันที่มันไม่หวานมากคือเขาก็ไม่ได้ออกหวานไปเลยหรือเปรี้ยวไปเลยค่อนข้างจะกลางๆถูกต้องในเมื่อมันเกิดความไม่หวานมากเนี่ยคุณผู้ชมหลายๆท่านคือไม่ชอบไปเลยไม่สนใจไปเลยแต่ขอบอกคุณผู้ชมตรงนี้นะครับว่าคุณผู้ชมกำลังพลาดผลไม้เข้าใจผิดค่ะสุขภาพอย่างแรงค่ะผิดพลาดอย่างแรงนะครับเพราะว่าผลไม้ชนิดนี้เนี่ยมันเรียกว่ามีประโยชน์สุดๆต่อสุขภาพเลยทีเดียวนะครับความโดดเด่นที่ทำให้สาวๆเนี่ยหลายคนชอบกินผลไม้ชนิดนี้เนื่องจากเป็นผลไม้ที่สามารถกินได้โดยไม่ต้องห่วงเรื่องไขมันใช่แล้วค่ะแล้วก็ความหวานที่กลายไปเป็นไขมันสะสมส่วนเกินไปเป็นนี่ห่วงยางอะไรประมาณนี้เรียกได้ว่ารับประทานแทนมื้อเย็นได้เลยมื้อเย็นทันทีนะครับเป็นผลไม้ที่ช่วยลดความอ้วนได้อย่างเหมาะแหม่งเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมสบายๆเลยถูกต้องเพราะจริงๆตัวเม็ดเนี่ยจะช่วยในการระบบขับถ่ายได้เป็นอย่างดีด้วยเม็ดตัวนั้นแหละดีนักแหละนะคะเขาบอกว่าคุณแค่อาหารที่ซุกซ่อนอยู่ในเจ้าตัวแก้วมังกรเนี่ยมีทั้งแคลเซียมฟอสฟอรัสนะคะธาตุเหล็กวิตามิน B1 B2 B3 นะคะแต่ที่เยอะมากที่สุดก็คือวิตามิน C นั่นเองนะคะจึงช่วยทั้งในเรื่องการบำรุงผิวพรรณนะคะกระดูกและฟันให้แข็งแรงรวมทั้งช่วยในเรื่องสายตาให้ดีอีกด้วยค่ะโอเคครับวิธีทานนะครับคุณผู้ชมทานง่ายๆครับคุณผู้ชมครับฝานกลางเลยแบ่งครึ่งปึ้งแล้วแกะเปลือกง่ายมากครับคุณผู้ชมครับแล้วก็อาจจะซอยเป็นชิ้นเล็กๆก้อนเท่าลูกเต๋าหรือใหญ่กว่าลูกเต๋าเนี่ยเอาไปใส่เครื่องดื่มหรือใส่สลัดก็ตามเหมือนเต้าหรือทานเป็นเต้าหวยฟรุตสลัดก็ได้ประมาณนั้นเลยที่บ้านหรือนะครับทานคู่กับไอศกรีมหรือขนมหวานหรือง่ายๆไม่ต้องทานคู่อะไรทานคู่กับปากเรานี่แหละจิ้มปุ๊บถ้าอยากใช้หวานเกลือสักหน่อยนะน้ำผึ้งสักนิดนึงแล้วแต่คนชอบไปติ๊กแพงกันโอ้เรียกได้ว่าได้รับผลประโยชน์อย่างแรงกับแก้วมังกรนะครับสามารถแทรกได้รสชาติได้อย่างทุกอย่างแบบ
กลมกลืนเลยทีเดียวแหมถือว่าเป็นผลไม้น่าสนใจนะถ้าสมมุติว่าจะให้อร่อยจริงๆนะคะครับไปแช่ตู้เย็นด้วยแล้วเวลาเรามารับประทานเนี่ยบางทีก็แบบจะฉ่ำๆจะแบบเป็นวุ้นใช่อร่อยไปอีกแบบนึงเลยนะคะเป็นเกล็ดหิมะเลยทีเดียวครับสำหรับช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของบทเพลงกันแล้วแหละมีบทเพลงหลายๆเพลงที่จะชวนไปฟังให้เคลิบเคลิ้มกันไปก่อนที่จะไปเข้าช่วงที่3ที่จะชวนไปร้องใช่ครับเอ๊ะมีบทเพลงจากศิลปินชายค่ะครับมีบทเพลงจากคุณกุ้งกิตติคุณเชียนสงนะคะมาฝากกันบทเพลงเพราะๆที่มีชื่อว่าเรือนแพค่ะเชิญครับ